แต่มันเป็นมันน้องเหมือนนุ่งแล้วก็เป็นแฟนเขาก็อยู่กับผมมันเป็นนักร้องในค่ายไม่ใช่ยุ่งข้าวเรานะไม่ใช่ค่ายยุ่งข้าวนะเป็นค่ายบางไฟเพลย์ไอ้เจิดจ้าเจิดจ้าสามสิบเอ็ดวันนี้ก็คือมีอะไรอยากจะมันก็โอเคแล้วแหละมันจะสองธรรมานี่มันก็ไม่ปกตินะมันก็ร้อนร้อนเว่อร์มันนะตามภาษาละผู้หญิงกลัวทุกคนแหละอันนี้เราพี่ติดใจอะไรกับผู้ต้องหาไหมพี่ไม่ไม่ติดใจหรอกมันก็คงก็คนอาจจะมีงานทำไม่มีอะไรก็เป็นหน้าที่ขั้นตอนของสภ.ไปบางเขาคือความรู้สึกอะค่ะของตัวที่ผู้ถูกกระทำอะค่ะคือเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สามารถที่จะก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็อยู่ที่บ้านนี่แหละก็อยู่ที่บ้านนะก็คือก็แฟนเขาอยู่ต่างจังหวัดนะแฟนเขาเป็นทหารอยู่ที่บางการก็กลางคืนเขาไปนอนที่บ้านเขาตอนนี้ลงใจแล้วไหมก็ลงใจแล้วแหละจะไปจับผู้ต้องหาได้ก็สภ.ไปบางเขาเก่งอยู่แล้วทีมสืบเขาโอเคทีนี้หนูขอสอบถามนิดนึงค่ะคือรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยคือเห็นว่าเขาก่อเหตุมาหลายพื้นที่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอาชีพครับอาชีพหนึ่งนั่นแหละเขาก็คือทำอะไรบางทีก็น่าเห็นใจเขาแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่วิถีชีวิตของคนซึ่งมันเป็นกฎหมายอ่ะแล้วก็ทำมาหลายท้องที่ด้วยตำรวจก็พยายามตามหาตามจับแต่ก็มันก็ทำสามสี่สองสามที่ถูกปะล่ะมันก็ว่าไปตามขั้นตอนกฎหมายนั่นแหละค่ะโอเคพี่ครับ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 ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม